ตอนนี้เตรียมตัวถึงไหนแล้วคะคอนเสิร์ตก็จะเล่นแล้วนี่ใช่
พร้อมแล้วตอนนี้ก็ซ้อมกับวงออเคสตราเป็นหลักครับเพราะวันแรกต้องเล่นกับออเคสตรามันหลายชิ้นก็ยุ่งแต่ก็เต็มที่เหมือนเดิมเต็มที่ค่ะครับเต็มที่จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆเนี่ยนะพี่ปูจะเกิดเสียบ่อยด้วยแต่พยายามแต่ผมก็รู้สึกว่ามันบ่อยก็คุยกับบริษัทมาแล้วว่าปีหน้าไม่ต้องเล่นแล้วจริงแฟนๆเขาอยากเราอยากแต่ว่าแฟนๆเขาก็เหนียวแน่นทุกฝั่งที่ถูกอยากพักเองหรือว่าอยากเนี่ยผมว่ามันเล่นบ่อยคอนเสิร์ตแบบนี้นะแต่ว่าโชว์เรายังมีอยู่แต่คอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับอยากพักปีหน้าผมไม่เล่นหรอกอยากน้อยปีหน้าไม่เล่นก็คือประกาศเลยว่าปีหน้าขออยู่ไม่เล่นหรือกี่ปีจริงๆอยากพักสัก2ปีเพราะผมจะครบ35ในอาชีพอีก3 2 3ปีแล้วทางบริษัทว่าไงบ้างครับก็บอกอยากพักสัก2ปีก็เรื่องของผมเป็นแฟนบริษัทไม่เกี่ยวเรื่องของจริงๆ2ปีที่ว่าอยากจะพักก็อยากจะไปแบบชาร์จแผ่นทางจังหวัดทำอะไรหรืออะไรอย่างนี้แต่ยังเล่นอยู่นะครับเล่นปกติแต่ก็ไม่อยากทำคอนเสิร์ตต่างประเทศก็น่าสนอยากจะปลายเดือนนี้ก็จะไปยุโรปไปพักผ่อนไปทำงานไปตัวเสิร์ตเลยใช่จ้ะเรื่องสุขภาพพี่ภูมิไงคะแข็งแรงดีแข็งแรงขึ้นแล้วเพิ่งตรวจมาเมื่อไม่นานเนี่ยก็ต้องดูแลตับต้องดูแลแล้วก็ผมบางช่วงจะเป็นกรดไหลย้อนหมอสั่งอะไรพิเศษไหมคะให้ลดการดื่มลดได้ไหมลดได้ไหมพยายามอยู่หมอก็คงรู้อ่ะหมอบอกแล้วแต่พี่หมอมีขู่ไหมคะว่ามันถ้าดื่มเยอะไปมันจะยังไงบ้างเขาตามภาษาหมอรู้นี่ไม่ไปตรวจเดือดเราครอบครัวก็พยายามลดชั่วโมงลงพยายามไม่ออกจากห้องเลยไปต่างจังหวัดก็อย่างเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะดื่มคือมันดื่มทุกวันแหละแต่ว่าลดเวลามันลงก็ทำเป็นดูข่าวมั่งดูอะไรให้มันถึงสัก 3-4 ทุ่มให้ออกจากห้องจริงๆอาการเรามันเข้าขั้นแบบขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนไม่นะแต่มันค่ามันสูงอ่ะค่ามันสูงแต่ยังไม่ถึงกับอันตรายครับต้องคุมต้องออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะครับเห็นไปปั่นจักรยานเดินเดินวิ่งวิ่งปั่นมั่งอะไรปกติเป็นคนออกอยู่แล้วไหมคะหรือว่าเพิ่งมาออกออกอยู่แล้วครับออกอยู่แล้วปกติผมวิ่งวิ่งเดินเดินแต่ก่อนวิ่งทีนี้ต้องสลับเดินเพราะว่าอายุเยอะขึ้นแล้วจริงๆพอหมอบอกนี้แอบกลัวไหมคะว่าเอ้าอีกจะเป็นอะไรไปก่อนไปควรไหมบอกไม่กลัวว่าถ้าเป็นแอคไปโรงพยาบาลก็กลัวแล้วล่ะแข็งแรงพี่ไงได้อยู่พอได้อยู่คิดว่าอีก60อายุ60สักคิดใหม่ตอนนี้ยังไม่ถึงฮะตอนนี้ไอ้นี่วอนไม่หนูโดนแน่นอนปากปากซอสปีนี้52ปากซอสปากซอสถ้าปากซอสพี่ปูจริงมาทำอะไรอย่างเงี้ยอายนะคิดว่าพรุ่งนี้จะโดนด่าเยอะก็ฝากครับลองชิมดูถ้าอร่อยก็ซื้อไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้อง่ายๆแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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 ค